านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชยาและนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยบัตรเดบิตธนาคารออมสินธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมอบอิสรภาพทางการเงินให้คุณก้าวไปอีกขั้นเพื่อทุกเป้าหมายของคุณธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายโทร1736 SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย.4 ปีแรกโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 AEC10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณทำดีได้ดีมีที่ไหนมีสิจ้าแค่เป็นลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินประวัติย้อนหลัง1ปีชำระหนี้ดีไม่มีเบี้ยวจัดไปสินเชื่อเคหะลูกค้าดี GSB Top Up Loan วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทดอกเบี้ย 0% ตั้ง1ปีพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดให้ใช้อีกตั้งหากทำดีต้องได้ดีสินเชื่อเคหะลูกค้าดีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินโทร1115สาธุวันนี้สายเปย์ต้องเปลี่ยนจะเปย์ค่าภาษีค่าทำใบขับขี่หรือค่าโอนที่จะค่าอะไรหน่วยราชการเขาไม่รับเงินสดกันแล้วมาธนาคารกรุงไทยมีบริการให้คุณใช้ชำระแทนเงินสดกับหน่วยราชการได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งบัตร ATM บัตรเดบิตบัตร e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปเน็ตแบงค์และล่าสุดบัตรกรุงไทยพร้อมจ่ายสอบถามได้เลยที่021111111กรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐสนับสนุนสังคมไร้เงินสดอ๋อเจ้าพาข้าข้ามภพข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใดข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาต้องแจกคณะเจ้าปนมาทองเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย.4 ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกลับเข้าช่วงนี้กับซิงเกิลล่าสุดจาก SCB Care ไทยพาณิชย์เพลงเพราะๆที่พูดถึงการใส่ใจดูแลที่ไม่สิ้นสุดด้วยสัญญาที่คงมั่นค่ะครั้งแรกกับ SCB Care พร้อมดูแลคุณตลอดอายุกรมธรรม์ทุกสาขาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยบัตรเดบิตธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ SME Development Bank มีดีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดอกเบี้ย 3% ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมบสย.4 ปีแรกโทร1357 6นาฬิกา11นาทีอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่19เมษายนพุทธศักราช2561นะครับบรรยากาศเช้าวันนี้ของการเดินทางมาที่ห้องส่งนะฮะก็เรียกว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะมีพี่น้องที่เดินทางออกต่างจังหวัดนะครับกลับเข้าสู่การทำงานตามปกติแล้วนะครับหลายท่านที่ลาวันนี้ก็น่าจะกลับมากันเกือบที่จะครบหมดทุกคนแล้วนะครับเช้าวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมครับนิธิโรจน์เกิดบุญพันธุวัฒน์และพี่ไพศาลมังกรชยานะครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับสวัสดีครับคุณนิธิโรจน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับ
็ขออนุญาตมาทางสายนะครับวันนี้เพราะว่าเกิดคำนวณผิดพลาดครับเพิ่งจะลงจากเครื่องบินดีเลย์ดีเลย์กว่าปกติประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับครับทำให้ไปเตรียมตัวแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วเดินทางไปที่สถานีไม่ทันนะก็เลยนี่ก็คือกระหอบเลยต้องมาเลยเพราะว่าโทรศัพท์อะไรต่างก็เพิ่งจะเปิดคงเปิดเครื่องใหม่นะครับก็เลยหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้มีติดเนื้อติดตัวเลยเดี๋ยวคงจะต้องฟังข่าวไปพร้อมๆกับคุณอิทธิโรจน์รายงานนะครับเอาละครับครับบรรยากาศที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับพี่พิสารโอ้ผมไปที่โซลมาเกาหลีใต้อากาศก็กลางคืนนี่ก็7-8องศานะครับ ก็หนาวเย็นแหละแต่กลางวันพอมีแดดก็ค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยก็ประมาณสัก16-17-18องศาครับนะก็สบายสบายใส่เสื้อแล้วก็มีเสื้อทับอีกสักชั้นหนึ่งก็เดินเหินไปไหนได้นะคนไทยไปกันเยอะครับคนไทยมากครับคนไทยเยอะจริงๆไปไหนก็ได้ยินเสียงคนไทยคุยกันเหมือนเดินอยู่ในประเทศไทยเลยใช่ไหมฮะก็ไปในย่านที่นักท่องเที่ยวเขานิยมไปอ่ะครับก็จะเห็นคนไทยเยอะแต่ว่ายังไงก็รองคนจีนนะเป็นรองคนจีนคนจีนนี่คงจะมาอันดับหนึ่งเพราะว่าเสียงสนทนากันในภาษาจีนนี่มากที่สุดแล้วก็คนจีนนี่เขามีเอกลักษณ์เขาคุยกันเสียงดังใช่ครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนอะไรวุ่นวายนะฮะเพราะว่าลักษณะวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเขานะครับเขาจะพูดจาเสียงดังเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ละคนจีนนี่เยอะมากครับแต่ว่าที่น่าตั้งข้อสังเกตนะคุณนิติโรจน์ครับคนเวียดนามเนี่ยเริ่มมีตังค์แล้วไปเที่ยวกันเยอะOh, ผมนี่เจอคนเวียดนามตามร้านอาหารแล้วก็บนถนนหนทางที่เป็นย่านที่เขาเดินเที่ยวกันหรือว่าช้อปปิ้งกันเนี้ยนะครับเยอะมาก นะเยอะแบบเห็นตั้งข้อสังเกตได้แล้วก็มีบางคนเนี่ยผมก็ถือโอกาสทักทายเขานะเขาบอกเขามาจากเวียดนาม แสดงว่าเศรษฐกิจเขาที่ฟื้นตัวแล้วก็เติบโตมาได้ในช่วง20-30ปีมานี้ก็ทำให้มีคนชั้นกลางที่พอจะมีสตุ้งสตังแล้วก็มาเที่ยวเมืองที่เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับคำว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ก็หมายความว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกหน่อยนะเพราะอันนู้นเขาจะลดให้อันนี้เขาจะลดให้นะถ้าเรารู้จักวิธีช่องทางก็จะเซฟได้เยอะคนก็เลยนิยมไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่ายังไงก็สู้เมืองไทยไม่ได้เพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้กว่าจะลงเครื่องได้นะเจอนักท่องเที่ยวโดยพัดจีนนี่มาเมืองไทยเยอะจริงๆครับนะฮะผมลงจากเครื่องนี้ลงมาตอนประมาณสัก4:35นะคุณอิทธิโรจน์ครับโอ้โหผมนึกว่าเที่ยวบินดึกขนาดนี้เนี่ยอะไรเช้ามืดขนาดนี้จะไม่ค่อยมีคนที่ไหนได้ครับโอ้โหป่าจะผ่านในด่านครับอะไรต่างๆได้คนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยก็นักท่องเที่ยวจีนถึงว่าเขาจะเข้าคนละช่องกับเราในการเข้าเมืองก็ตามนะครับแต่ว่าไอ้จำนวนคนที่มันเยอะเนี่ยมันก็ทำให้การสัญจรภายในอาคารสนามบินเนี่ยผมลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะก็เลยขุกขลักพอสมควรต้องขออภัยส่วนอยู่ต่างประเทศนี่ก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเลยนะฮะก็ดูแต่ข่าวต่างประเทศที่เขาตกใจกันมากก็เป็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์ถล่มซีเรียนี่เป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ทางเกาหลีเขาก็ประเมินกันว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐหรือเปล่าครับอันนี้เป็นประเด็นที่ให้ความสนใจระดับหนึ่งนะส่วนบ้านเราก็เท่าที่ทราบก็เอาตกลงว่าเห็นอธิบดีกรมสรรพากรนี่ถูกเด้งแล้วฮะไม่ได้ถูกเด้งนะฮะคือย้ายไปเป็นปลัดนะฮะโปรโมทแล้วฮะแล้วก็ดร.เอกนิติเลยขึ้นมาแทนครับใช่ฮะโอ้เนี่ยก็ทราบข่าวนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่ายังข่าวอื่นไม่ได้ติดตามครับแต่ว่าก็ยังเป็นรองนะสำหรับข่าวนี้เป็นรองข่าวเรื่องของ
ในส่วนของตระกูลคุณปื้มที่เข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะนั่นเป็นข่าวนำขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับโอ้ตอนนี้เลยนะฮะมานั่งเลยแล้วครับใช่ครับมีทั้งคุณสุนทยานะฮะแล้วก็คุณอิทธิพลครับคุณสุนทยาเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับส่วนคุณอิทธิพลเนี่ยไปอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยการท่องเที่ยวนะฮะครับโอ้ไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเลยเหรอฮะโอ้โปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยเลยนะหรือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีช่วยนะฮะรัฐมนตรีช่วยเลยโอ้โหนี่แบเบอร์ละครับนะครับก็แสดงว่าใกล้เข้ามาละการเมืองก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับการจับกลุ่มจับอะไรล่ะกลุ่มหรือว่าพรรคมงพรรคใหม่อะไรนะที่จะก่อรูปขึ้นนี่ก็เริ่มน่าจะชัดขึ้นครับเรื่อยๆนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวคุณนิติโรจน์ว่าเลยนะครับผมจะลองฟังผมจะได้ติดตามฟังพร้อมๆกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับเชิญเลยครับครับผมก็เดี๋ยวมาดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในมือผมเช้าวันนี้เลยละกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของศึกชิงสายเลือดนี่นะฮะศึกชิงสมบัตินะครับเป็นประเด็นนำของเขานะครับบอกว่าศึกสายเลือดชิงสมบัติฆ่าสามศพสยองคฤหาสน์น้องยิงพี่ชายพี่สะใภ้สาวสวยตายทั้งกลมก่อนฆ่าตัวตามแค้นถูกดูหมิ่นนะครับจะฮุบกิจการเหตุสลดฆ่าสามศพในบ้านเศรษฐีย่านบางบัวทองนะครับน้องชายนักธุรกิจปุ๋ยใช้ทูตมรณะจุด38ซุปเปอร์กระหน่ำยิงพี่ชายเจ้าของธุรกิจแล้วก็เมียนะครับที่ท้องอยู่3เดือนดับอนาถแล้วก็ยิงตัวตายตามเป็นศพที่3เขาบอกว่าชนวนเหตุฝ่ายหญิงนะครับชอบพูดจากระแนะกระแหนน้องผัวว่าจะแย่งธุรกิจของสามีนะครับก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุสลดในครั้งนี้นะฮะเป็นข่าวนำของ Daily News เลยแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าพลังชนปักธงรบเชียร์บิ๊กตู่นายกอีกเจ๊หน่อยนะครับซัดเจตนาท้าเผยตัวอย่าแอบนะฮะก็บอกว่าข่าวเผยสายสัมพันธ์แปะบิ๊กตู่ยาวนานพลังชนก็หวังปักธงเพิ่มในภาคตะวันออกแล้วก็พร้อมหนุนบิ๊กตู่นั่งนายกอีกนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าปื้มสุดยอด70หนังไทยยุครัชกาลที่9 10เรื่องนะครับฉายสกาล่าดันอเจ้าสู่จอเงินนะครับวัฒนธรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติก็ประกาศรายชื่อ70สุดยอดหนังไทยในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็มีตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับสุริโยไทยพี่มากพระโขนงบุญชูแฟนฉันน้ำพุก้านกล้วยรถไฟฟ้ามหานครนะครับก็ติดทำเนียบภาพยนตร์แห่งชาติเตรียมจัดฉายที่สกาล่านะครับ10เรื่องด้วยกัน 24-27 เมษายนนี้ส่วนที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะจัดฉายกัน9เรื่องนะครับใน4จังหวัด7พฤษภาคมถึง23มิถุนายนนะครับก็เท่าที่ไล่เลียงชื่อหนังมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เรียกว่าผมเองก็ได้ดูมาหมดแล้วทุกเรื่องเลยนะครับเรียกว่าแหมเป็นหนังที่ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับที่เขาหยิบยกขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าคุกอ่วม3คนค้ากามน้ำเพียงดินเมฟ้าดาบตำรวจนะครับ167 176 320ปีให้ชดใช้ 1.7 ล้านนะฮะก็มีเจ๊เมเจ๊ฟ้าดาบยุทธนี่นะครับก็ถูกศาลจำคุกอ่วมเลยนะอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับแต่ละคนเนี่ย150ปีขึ้นทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยให้จำคุกสูงสุดได้คนละ50ปีนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่านัดถกสุวพันธ์พระพุทธศาสนานะครับบิ๊กฉัตรชักผวาฟ้อง5พระเถระโยงเงินทอนวัดบิ๊กฉัตรนะครับก็เล็งหารือสุวพันธ์พุทธศาสนานะครับปมฟ้อง5พระเถระโยงทุจริตเงินทอนวัดอีกรอบหนึ่งระบุเป็นเรื่องของความศรัทธาละเอียดอ่อนต้องรอบคอบใช้หลักฐานที่สมบูรณ์นะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีนะครับยังมีข่าวเรื่องของสงกรานต์อยู่นะฮะบอกว่าเด้ง3ผู้การตำรวจเส้น7วันอันตรายหย่อนยานจราจรป่วนนะครับจากทิพย์นะครับฉุนเลยฮะสั่งการแล้วไม่สนองตอบหย่อนยานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จ่อเด้งผู้การ3จังหวัด
คุมจราจรสงกรานต์ไม่อยู่ฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่หน้าหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนข้างในนะครับทั้งหน้าเศรษฐกิจที่หน้า6เนี่ยก็จะมีประเด็นบอกว่าไทยหนีร้อนแห่เที่ยวนอกเงินไหลออกกว่า 8,000 ล้านนะครับก็เป็นการพูดถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาของคุณพงษ์พานุเสวตารุณนะครับแล้วก็จะมีนะฮะหนุนแบงค์ควบรวมกิจการรับมือแข่งขันต่างประเทศนะครับก็เป็นประเด็นที่มาจากการที่ครม.นะครับเขาก็มีมตินะฮะสนับสนุนให้แบงค์ควบรวมกิจการนะครับเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกได้มากขึ้นนะครับส่วนที่หน้า7นะฮะบอกว่าสั่งทบทวนต่างชาติถือหุ้นลงทุนรถไฟเชื่อม3สนามบิน2สัปดาห์รู้ผลก่อนขาย TOR แล้วก็จะมีบอกว่าดึง15เว็บขายของ SME 1บาทนะครับสสว.เขาก็จัดแคมเปญ SME 1บาทนะฮะโดยให้ผู้ประกอบการ SME คัดเลือกสินค้าเข้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ที่ร่วมกับสสว15แห่งด้วยกันนะครับก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Shopee ที่เรารู้จักกัน Lazada นะครับพวกนี้ก็เข้าร่วมหมดนะฮะนี่เป็นในส่วนของ Daily News ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประเด็นใหญ่ก็จับเรื่องนี้นะฮะบอกว่าอัยการไม่รับฟ้องหวย30ล้านคืนสำนวนให้ตำรวจระบุขัดต่อข้อกฎหมายต้องให้ปปช.พิจารณารวมกับคดีนะครับผู้บัญชาการกาญจนบุรีนะครับอธิบดีนะครับอัยการสำนักงานคดีอาญาพร้อมกับคณะมีมติไม่รับแล้วก็ส่งคืนสำนวนคดีหวยอลละเวง30ล้านบาทให้กองปราบนะครับหลังส่งให้พิจารณาสั่งฟ้องครูปรีชาเจ๊บ้าบิ่นข้อหาแจ้งความเท็จรวมทั้งสิ้นเนี่ย3ข้อหานะครับแล้วก็จะมีนะฮะตำรวจเยอรมันจับซ่องไทยเครือข่ายใหญ่แม่เล้าวัย59นะครับตำรวจเยอรมันนะครับกว่า 1,500 นายนะครับทลายแหล่งค้ากามแล้วก็ขบวนการชาวไทยนะฮะ12รัฐจากทั้งหมด16รัฐทั่วประเทศเขาบอกว่าเป็นการปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้เนี่ยนะครับครั้งใหญ่ที่ใช้กำลังพลมากที่สุดเป็นประวัติการของเยอรมันเขาเลยเผยมีหญิงชาวไทยนะครับวัย59ปีกับสามีชาวแดนไส้กรอกเนี่ยนะครับเป็นหัวโจกก็คุมทั้งหมดเลยนะครับมีตัวเลขเงินหมุนเวียนสูงถึงกว่า1ล้านยูโรนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก38ล้านบาทด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็จะมีฮะเปิดโปงงาบในศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการนะครับออกมาแฉเองทุจริต3รายการบิ๊กเลยนะครับค่าเช่าอินเทอร์เน็ตทำโดมอควาเรียมนะฮะธีรเกียรตินะครับก็เอาจริงลุยสางทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการพบปัญหาไม่ชอบมาพากลหลายโครงการด้วยกันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็จะมีครับคดีเงินทอนจ่อฟันอีก7วัดนะฮะในดิวล็อต3สมาพันธ์พุทธนะครับวอนให้ดูเจตนาพระเถระมีเอียวแล้วก็จะมีบอกว่าสับรัฐตกเขียวพลังชนเพื่อไทยฮึดไปตีก๊อฟสะสมทรัพย์หวังดึงคืนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของขานรับอเจ้าทำลงสู่จอเงินคัด70หนังไทยสมัยรัชกาลที่9ชมฟรีนะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับบนหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้แหละครับศึกสายเลือดนะฮะที่มีการยิงกันนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ารายงานเหมือนกับ Daily News เมื่อสักครู่นี้นะฮะมาดูต่อกันที่หน้าเศรษฐกิจนะครับเข้ามาข้างในที่หน้า8เนี่ยก็จะมีประเด็นบอกว่าต่างชาติกินรวบ High Speed Train ประยุทธ์บี้เปิดประมูลรถไฟเชื่อม3สนามบินแล้วก็จะมีนะครับสลากยันแก้กฎหมายเพื่ออนาคตฝันปราบพ่อค้าขายเกินราคาแจงยังไม่ทำลอตโต้แล้วก็หวยออนไลน์แล้วก็มีนะครับกสทช.ขู่ฟอด True Move Sไม่เยียวยาผู้ใช้ปรับ 20,000 แล้วก็จะมีที่หน้า9นะครับบอกว่า BOI ฟุ้งยอดลงทุนในไตรมาสแรกพุ่งนะครับก็เป็นสถิติ3เดือนแรกที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีกระแสสังคมไร้เงินสดในไทยสุดฮอตพร้อมเพย์ทะลุ40ล้านบัญชีแล้วก็จะมีเรื่องของสสว.ก็รายงานเหมือนกันนะครับจุง SME รุกออนไลน์จับมือ15เว็บดังคัดสินค้าโปรโมทราคาเพียงบาทเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นไทยรัฐส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฮะก็มีบอกว่าบิ๊กแปะ
ลั่นหย่อนยานละเลยปฏิบัติหน้าที่ช่วงสงกรานต์เชื่อ3ผู้บังคับการนะครับก็จะมีเพชรบูรณ์บึงกาฬอำนาจเจริญเกิดการสูญเสียมากปิดฉาก7วันอันตรายดับ418ศพนะครับแซงปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าอัยการชงปปช.ฟันหวย30ล้านครูเจ๊จ่ออ่วมนะฮะอัยการก็คืนสำนวนคดีหวย30ล้านให้กองปราบส่งปปช.พิจารณาชี้เกี่ยวพันอดีตนะครับผู้บังคับการภูธรกาญจนบุรีถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้านปปช.ก็มั่นใจไม่กระทบรูปคดีชี้หากผิดจริงครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยโทษหนักขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีกดดันบิ๊กตู่เปิดหน้าสู้การเมืองพรรคใหญ่จี้เลิกเอาเปรียบนะครับพรรคใหญ่ก็ซัดบิ๊กตู่หวังสืบอำนาจจี้เปิดตัวทางการเมืองเจ๊หน่อยชี้อย่าทำตัวลับลวงพรางเอาเปรียบคนอื่นประชาธิปัตย์ซัดปฏิรูปน้ำเน่าเหน็บ4ปีเพิ่งคิดตั้งที่ปรึกษาด้านทัพเพื่อไทยตีก๊อฟนครปฐมสะสมทรัพย์กักร่วมวงการเมืองสมคิดอ้างสนธยาอาสาทำงาน EEC นะครับก็จะมีภาพกวนก๊อฟด้วยนะฮะเป็นภาพที่บอกว่าออกรอบคุณสมชายวงสวัสดิ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคนะครับก็ถ่ายรูปร่วมกับอนุชาสะสมทรัพย์ที่มาต้อนรับในโอกาสที่มาออกรอบตีก๊อฟที่สนามนิกันตินะครับก๊อฟขับจังหวัดนครปฐมของตระกูลสะสมทรัพย์เมื่อวานนี้นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นของทางผมชัดลึกเขานะครับแล้วก็ภาพข่าวด้วยส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะมีประเด็นนะฮะเรื่องของศึกชิงสมบัติอันนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วก็มีนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็ขอเตือนๆกันไว้นะฮะเพราะปัจจุบันนี้ก็เห็นหลายๆท่านนะครับขับรถไปด้วยก็จะมีการดูโทรศัพท์แล้วก็แชทไปด้วยอันนี้อันตรายจริงๆนะฮะบอกว่าโทรแล้วขับนักศึกษาซิ่งปิกอัพพุ่งชนวินาศนะครับกำลังก้มรับมือถือเสยเต็มๆรถแท็กซี่นะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าเพื่อไทยให้อยู่ต่อสะสมทรัพย์แทงกั๊กประชาธิปัตย์รุมจวกบิ๊กตู่สมคิดตกเขียวจับปลาบ่อเพื่อนพลังชนยันช่วยงาน EEC เพื่อไทยชี้งบไทยนิยมไม่แฟร์แล้วก็จะมีนะครับเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับเตือน 19-25 เมษายนสู้พายุอีกระลอกนะฮะเตือนอากาศร้อนจัด 19-23 เมษายนนะครับแล้วก็กรมอุตุระบุส่วน 24-25 เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นิดนึงว่า 24-25 นี้นะฮะก็บอกว่าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะตอนบนอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับกับมีฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยนะฮะแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของหวย30ล้านก็รายงานเอาไว้เหมือนกันขออนุญาตข้ามไปแล้วก็มีเด้ง3นะครับผู้บังคับการจังหวัดนะครับพิษสงกรานต์ก็รายงานเหมือนกันนะครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฮะม็อบผ้าเหลืองสู้พระพุทธศาสนานะครับหึงปปปขวางแจ้งจับ7วัดสนชนะครับจี้มสฟัน3พระเถระนะครับนี่ก็เป็นประเด็นนำของทางไทยโพสต์นะครับมสก็หมายถึงในส่วนของประชุมมหาเถรสมาคมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับสะสมทรัพย์กักซบคสช.หรือว่าเพื่อไทยนี่ก็เป็นประเด็นการเมืองแล้วก็มีเรื่องที่เยอรมันนะครับรายงานเอาไว้เหมือนกันเยอรมนีล้างแก๊งค้ามนุษย์รวบแม่เล้าไทยตัวการใหญ่แล้วก็มีนะครับเด้งสามผู้การก็รายงานเหมือนกันแล้วก็มีกสทช.สั่งทรูเยียวยาลูกค้าทั้งแพ่งแล้วก็อาญาเรื่องหวย30ล้านไทยโพสต์เขาก็รายงานเหมือนกันนะครับอัยการตีกลับหวย30ล้านคืนตำรวจรวมสำนวนส่งปปช.หนังสือพิมพ์มติชนครับก็มีประเด็นนะฮะบอกว่าแฉดูส.ส.ป้องกันโหวตไม่ไว้วางใจสกัดเพื่อไทยได้250นะครับแล้วก็นะฮะจะมีประเด็นที่บอกว่าอาลีบาบาเซ็นลงทุนวันนี้แจ็คหม่าถกนายกไทยเปิดทำเนียบต้อนรับนะครับสอทเผยกังวลข้อมูลรั่วคังแจงกฎหมายสลากใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเด้งสองผู้บังคับสามผู้บังคับการนะครับก็รายงานเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องนี้ฮะอีสานเฮรับกำหนดสเปคปลาร้ากินสุกโปรตีนสูงลดเสี่ยงมะเร็งนะครับ
นักโภชนาการก็ชี้ปลาร้าปรุงสุกโปรตีนสูงกินคู่ผักอย่ากินซ้ำซากเสี่ยงโรคไตเลขานะครับมกอช.นะฮะก็เผยประกาศมาตรฐานในราชกิจจาสร้างดีมานด์ในตลาดผู้ผลิตยกระดับสินค้าโรงงานสระบุรีใช้เวลาหมัก1ปีก่อนใส่เข้าคั่วบรรจุขายนะครับก็จะดันเมนูยอดฮิตอย่างปลาร้านี่นะครับให้โกอินเตอร์ขึ้นมานะฮะแต่ก็ต้องทำอย่างมีระบบนะฮะแล้วก็จะมีนะฮะบอกว่าโวยแผนฟื้นฟูคลองจันบริษัทจำกัดทำโกงลอยนวลเหยื่อสหกรณ์ยูเนียนแฉสอชวดเงินคืน 20,000 ล้านนะครับนี่ก็เป็นประเด็นของทางมติชนเขานะฮะกรุงเทพธุรกิจนะครับที่หน้าหนึ่งก็จะมีประเด็นนี้นะฮะเป็นประเด็นนำบอกว่ารัฐมนตรีคลังส่งสัญญาณ2แบงก์รวมบุญทักษ์เชียร์นโยบายรัฐ TMB ถกควบกรุงไทยนักลงทุนแห่เก่งกำไรดันราคา2แบงก์พุ่งแล้วก็จะมีททสบช่องดึงอาลีบาบาดันท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีประเด็นนะฮะแบงก์ชาติแจกลายเส้น Lazada Wallet ลุยตลาด e-money ส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับบอกว่า IMF เพิ่ม GDP โต 3.9% วันกีดกันการค้าขยายวงนะครับส่วนทางหน้าการเงินการลงทุนนะฮะก็จะมีบอกว่าคาดแบงก์แห่ขาย NPL ลดภาระ IFRS 9นะครับ JMT ซื้อหนี้เพิ่ม 50,000 ล้านปรับกลยุทธ์เน้นหนี้มีหลักประกันกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะมีนะฮะบ้านปูดิ่ง 4% วันจีนสกัดฐานหินส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกว่า UOB ชี้SME เริ่มฟื้นตั้งเป้าปล่อยกู้โตเกิน 10% นะครับมาปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ Post Today นะฮะก็บอกว่า A-BAC พันงบสวทช.เอกสารชัดลงนามร่วมเครือข่าย ITAP นะครับหรือว่า ITAP ช่วย SME ข้อมูลส่งถึงมือรัฐมนตรีวิทย์แล้วนะครับแล้วก็จะมีอสสภายื่นขอเข้าตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีนะฮะบอกว่าเศรษฐกิจโลกโตสุดในรอบ7ปีนะครับนี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับที่มีรายงานกันอยู่ในประเทศไทยนะครับที่อยู่ในมือผมเช้าวันนี้ก็รายงานทั้งหน้าหนึ่งแล้วก็ทั้งหน้าเศรษฐกิจนะครับพี่ไพศาลครับครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันนะฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องการลงทุนนะครับครับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้ยิ่งต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแค่คุณมีบัตรออมสิน Visa Debit Smart Life บัตรออมสิน Debit Smart Care และบัตรออมสิน Debit Accident คุณก็อุ่นใจหายห่วงได้อีกเยอะกับความคุ้มครองอุบัติเหตุแถมธนาคารออมสินอยากมีส่วนร่วมช่วยดูแลคุณด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้คุณ100บาทตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้อีกด้วยสะดวกใช้ง่ายควบคุมการใช้จ่ายได้ไม่เป็นหนี้กับบัตรเดบิตธนาคารออมสินสบายใจขนาดนี้เพราะรู้ทุกครั้งที่เงินคุณมีการเคลื่อนไหวก็แค่สมัคร KTB SMS Alert SMS แจ้งเตือนทุกครั้งติดทันทีที่มีเงินเข้าเงินออกให้คุณรู้ตลอด24ชั่วโมงสมัครเลยที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร02-111-1111ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณถ้าคุณส่งออกสินค้าแล้วเก็บตังค์ไม่ได้ลูกค้าล้มละลายไม่ชำระเงินค่าสินค้าเกิดจลาจลห้ามนำเข้าสินค้าคุณจะทำยังไงทำใจหรือเลือกทำประกันส่งออกทันใจ SME กับ Exim Bank รับความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อรายลูกค้าเบี้ยแค่หลักพันทุนประกันหลักล้านสมัครง่ายวันเดียวรู้ผลExim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอ๋อเจ้าพาข้าข้ามภพข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใดข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000กลับเข้าช่วงนี้กับซิงเกิลล่าสุดจาก SCB Care ไทยพาณิชย์เพลงเพราะๆที่พูดถึงการใส่ใจดูแลที่ไม่สิ้นสุดด้วยสัญญาที่คงมั่นค่ะไม่มีใครมีความสำคัญและสูงค่าให้กันคู่
ั้งแรกกับ SCB Care พร้อมดูแลคุณตลอดอายุกรมธรรม์ทุกสาขาทั่วประเทศจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนExim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร02-617-2111 6:38 กลับมาช่วงที่2นะครับพี่ไพศาลครับครับครับขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับคุณอิทธิพลคุณปื้มนี่นะฮะได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะฮะขอประทานโทษด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาขอดูที่ตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับพี่ไพศาลก็จะมีเรื่องของตลาดหุ้นโลกอยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับครับมีแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมรายงานตลาดหุ้นไทยแล้วก็เอเชียนะฮะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับ18เมษายนนะครับดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคแล้วก็มีแรงหนุนจากการเก็งกำไรหุ้นนะครับในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นักลงทุนก็ยังคงรอติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบจ.อยู่นะครับซึ่งก็จะเริ่มทยอยประกาศกันแล้วนะฮะปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ 16.03 จุดหรือประมาณ 0.91% ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,771.56 จุดมูลค่าการซื้อขายนะครับก็ 50,000 กว่าล้านบาทนะฮะถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเทขายออกมา 2,095.23 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อ 1,700.22 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาตินะครับขายนะฮะ 338.52 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เข้าซื้อ 733.53 ล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกนะครับอันดับ1เป็นบ้านปูราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับ19.30 บาทติดลบไป90 สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายทั้งวันก็ 3,492.128 ล้านบาทอันดับ2ปตท.อันดับ3 CPO อันดับ4 KTC แล้วก็อันดับ5เป็น EA นะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันนิดหนึ่งนะครับนิกเกอีนะครับบวกไป310นะครับจุด61นะครับดัชนีก็ขยับมาอยู่ที่ 22,158.20 จุดนะครับส่วนที่หางเสงนะฮะก็บวกไป 221.50 จุดหรือประมาณ 0.74% ดัชนีก็อยู่ที่ 3,284.25 จุดคอสปีเกาหลีบวก 26.21 จุดหรือประมาณ 1.07%ดัชนีก็อยู่ที่ 2,479.98 จุดส่วนที่เซี่ยงไฮ้นะครับบวกเช่นเดียวกัน 24.60 จุดหรือประมาณ 0.80% ดัชนีก็อยู่ที่ 3,091.40 จุดนะครับสิงคโปร์บวก 59.62 จุดดัชนีก็ 3,557.82 จุดมาเลเซียนะครับติดลบ 1.17 จุดดัชนีอยู่ที่ 1,879.32 จุดส่วนมะนิลานะครับบวก 69.74 จุดดัชนีอยู่ที่ 7,793.13 จุดอินโดนีเซียนะครับบวกไป 34.24 จุดดัชนีก็ 6,320.00 จุดนะครับส่วนเรื่องของค่าเงินนะครับค่าเงินเยนนะฮะก็เรียกว่าน่าจะอยู่ที่ระดับทรงตัวอยู่นะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้ 107.2100 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เช่นเดียวกันกับค่าเงินบาทนะครับ31.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับพี่ไพศาลครับครับส่วนการลงทุนต่างประเทศที่โดดเด่นมากนะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันพุธ18เมษายนนะครับก็คงจะต้องยกให้กับราคาน้ำมันครับเพราะว่ามันมีทุกๆวันพุธนี่ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขนะสต็อกน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานนะครับก็ปรากฏว่าวันพุธเมื่อวานนี้ทางสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐได้เปิดเผยว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่13เมษายนลดลง 1.1 ล้านบาร์เรลครับขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ของ S&P Global Platts
ก็คาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้น 625,000 บาร์เรลก็แสดงว่ารายงานที่ออกมาข้อเท็จจริงนั้นเรียกว่าสวนทางกับที่เขาคาดหมายกันไว้คนละเรื่องเลยนะคือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต้อง 600,000 กว่าบาร์เรลแต่กลับลดลง 1.1 ล้านบาร์เรลนะครับตรงนี้แหละครับก็เลยมีผลต่อราคาน้ำมันอย่างเรียกว่ารุนแรงเลยนะครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือว่าไลท์สวิตช์กรูดเป็นสัญญาล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤษภาคมเมื่อคืนนี้ก็เลยทะยานขึ้นไปถึงเกือบ2เหรียญครับ 1.95 เหรียญทำให้ไปปิดที่ 68.47 เหรียญต่อบาร์เรลในขณะบริเบนทะเลเหนือลอนดอนนะครับเป็นสัญญาส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันนะครับ 1.90 เหรียญก็ไปยืนปิดที่ 73.48 เหรียญต่อบาร์เรลนี่ช่วงที่ผมไม่อยู่นี่ราคาน้ำมันแสดงว่าขึ้นตลอดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ปัจจัยจากราคาน้ำมันที่ขึ้นมาแรงนะครับถือว่าเป็นราคาที่ขึ้นสูงสุดในรอบสัปดาห์นี้เลยของน้ำมันนะครับก็ทำให้หุ้นเนี่ยนะครับซึ่ง S&P 500กับ Nasdaq นี่ก็เลยขยับขึ้นเลยด้วยรับแรงส่งจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแต่ว่าดาวโจนส์นี่ก็ยังถูกฉุดจากหุ้น IBM นะครับโดยดาวโจนส์ครับปิดปรับตัวลดลงไป 38.56 จุด 0.16% นะปิด 24,748.07 จุดแต่ S&P 500บวกขึ้นไป 2.25 จุดนะครับ 0.08% ครับปิด 2,708.64 จุด Nasdaq ก็บวกเหมือน S&P 500นะครับ 14.14 จุด 0.19% ครับปิด 7,295.24 จุดนะครับดาวโจนส์ปิดลบก็เป็นแรงฉุดของหุ้น IBM นะครับที่ร่วงลง 7.6% หลังจากประมาณการผลกำไรในปี2018อ่อนแอกว่าที่คาดหมายอย่างไรก็ตาม S&P 500กับ Nasdaq ก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับเมื่อวันจันทร์ที่16และวันอังคารที่17จากแรงหนุนของกลุ่มพลังงานนะครับท่ามกลางความคาดหมายว่ารายงานผลประกอบการของบริษัทอื่นๆก็จะออกมาสดใสซึ่งปัจจัยนี้เองก็ช่วยให้นักลงทุนมองข้ามสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับครับส่วนทองคำก็ขยับบวกต่อนะครับก็แตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์เช่นเดียวกับน้ำมันนะครับหลังตลาดหุ้นสหรัฐนิ่งแล้วก็ดอลลาร์ก็ส่งตัวนะครับโดยทองคำตลาดโคเม็กซ์ขยับขึ้น4เหรียญอันนี้เป็นราคาโกลฟิวเจอร์นะครับปิดที่ 1,353 เหรียญ 50 เซนต์ต่อทรอยซ์ออนครับล่าสุดนี้ครับคุณนิติโรจน์ครับครับส่วนราคาทองคำบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ขยับเพิ่มขึ้นมา50บาทครับราคาโกลสปอร์ตสุดท้ายที่นำมาอ้างอิงก็คือ 1,345 เหรียญเทียบกับค่าเงินบาทตอนนั้น 31 บาท 25 สตางค์นะครับทองคำแท่งปิดตลาดก็รับซื้อ 19,800 บาทขายออก 19,900 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 19,450 บาท 28 สตางค์ขายออก 2,400 บาทครับครับเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่นึงนะฮะผมจะขออนุญาตลาเบรกนี้เลยก็แล้วกันนะครับครับผมเพราะว่าวันนี้นี่เตรียมตัวไม่พร้อมจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งหลักได้แล้วก็มาประจำการตามปกตินะฮะคุณนิติโรจน์ครับต้องขออภัยคุณนิติโรจน์ด้วยครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคุณนิติโรจน์ก็คงจะต้องโซโลเดี่ยวไปก่อนนะครับครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันครู่นึงครับทิปเลดี้ส่งน้ำมันฉุกเฉินพร้อมค่าสัญญกรรม1ล้านบาทพร้อมคุ้มครองทรัพย์สินในรถ 20,000 บาทพร้อมเครื่องบินพร้อมพร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายทิปเลดี้โดยทิปประกันภัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับมูเฮาต้องแต่งคณะเจ้าปนมาทองเทียวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพค่ายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4 ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารอ๋อเจ้าพาข้าข้ามภพข้ามเวลามาที่ใดธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าค่ะจะพามาขอสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสเจ้าค่ะคุณพี่มันคือสิ่งใด
ข้าฟังไม่รู้ความสินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาสสำหรับผู้กู้อายุ50ปีขึ้นไปดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีนานสุดๆ10ปีแรกอายุเราก็300กว่าปีแล้วกระมังคงจะกู้ได้สินะธอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีบริการครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโทร02-617-2111 6:48 นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะฮะมาดูประเด็นนี้กันนะครับก็มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการสั่งการนะฮะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากนศให้คณะกรรมการนะครับรับนะฮะจัดทำร่างเงื่อนไขการประมูล TOR แล้วก็คัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภากลับไปทบทวนความเหมาะสมของร่าง TOR โครงการให้ชัดเจนโดยเฉพาะสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสัญชาติไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งทางคณะกรรมการนะครับได้เสนอให้ต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ได้เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนแต่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทยจึงเห็นควรให้ไทยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากเกิน 50% จะมีความเหมาะสมมากกว่านะฮะคุณคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับก็บอกว่าที่ประชุมก็ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่าง TOR ของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครแล้วก็ระยองนะครับเชื่อม3สนามบินนะฮะ3มูลค่าการลงทุนกว่า 2.2 แสนล้านบาทก็ล่าสุดนะครับร่าง TOR ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือเพียงการปรับแก้ไขในรายละเอียดอีกเล็กน้อยก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2สัปดาห์ก็น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะฮะจึงเปิดร่าง TOR ให้เอกชนมาซื้อรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนได้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้คุณสมคิดนะฮะยอมรับเลยนะครับว่าการจัดทำร่าง TOR เนี่ยล่าช้ากว่ากำหนดการเล็กน้อยเพราะว่าติดช่วงวันหยุดยาวที่เดิมจะมีการเปิดเผยร่าง TOR แล้วก็เชิญชวนเอกชนเข้าประมูลภายในเดือนเมษายนซึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากเปิดร่าง TOR จะใช้เวลาอีกสัก4เดือนนะครับให้เอกชนที่สนใจเข้ามาประมูลโดยเสนอทั้งราคาแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนจะได้ผู้ลงทุนแล้วก็จะมีการลงนามในสัญญากับเอกชนในปีนี้นะครับสำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นข้างมากของนักลงทุนต่างชาตินั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้หารือถึงรายละเอียดแล้วก็ร่าง TOR ก็คือการทำให้มีความสมดุลระหว่างการเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถเข้าร่วมแข่งขันเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการประมูลแบบนานาชาติซึ่งการถือหุ้นข้างมากของบริษัทต่างชาติก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะดึงดูดให้ต่างชาติที่มีเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพสูงเข้ามาประมูลในโครงการซึ่งการจัดทำร่าง TOR นะครับก็ถอดแบบมาจากองค์กรระหว่างประเทศนะฮะเช่นของธนาคารโลกที่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นสากลแต่ไทยเนี่ยก็ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างเช่นการใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ 90% การจ้างงานในประเทศแล้วก็การกำหนดให้บริษัทต่างชาติที่จะมาลงทุนต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของยอดการลงทุนในไตรมาสแรกกันบ้างนะครับคุณดวงใจอัศวะจินจิตนะครับจินตจิตนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบิลไอก็พูดถึงสถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมกราคมถึงมีนาคมโดยบอกว่ามีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนด้วยกัน333โครงการนะฮะเลขสวยนะครับตอง3เลยเงินลงทุนรวมนะฮะ 23,630 ล้านบาทก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบรรยากาศการลงทุนในปีนี้มูลค่าดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 28% ของเป้าหมายขอรับการส่งเสริมลงทุนนะครับตลอดทั้งปีที่ 720,000 ล้านบาท
โดยมูลค่าเงินลงทุนไตรมาสแรกของปีนี้นะครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ 100,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆก็จะมีปิโตรเคมีเคมีพันธุ์เกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์และแปรรูปอาหารนะครับนอกเหนือจากการลงทุนในโครงการใหม่แล้วก็โครงการขยายของรายเดิมในปีนี้นะครับก็บอกว่าจะเห็นทิศทางการลงทุนของภาคเอกชนในอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือมีการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยไตรมาสแรกปีนี้ฮะมีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต33โครงการมีมูลค่าเงินลงทุนนะครับ 1,500 ล้านบาทภาคเอกชนนะครับจำนวนมากยื่นขอลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยปีที่ผ่านมาครับมีมูลค่า 17,000 ล้านบาททำให้มั่นใจว่าในปีนี้ฮะจะมีความสนใจลงทุนสูงกว่าปีที่แล้วเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยไปพร้อมกันด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะทาง BOI เนี่ยเขายังได้ออกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมโดยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตก็จะมีนะฮะการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการนำหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติมาใช้นะครับนี่เป็นในส่วนของยอดการลงทุนนะฮะมาดูเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศนะครับคุณพงพานุเสวตรุณนะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาก็บอกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับในช่วงวันหยุดยาว 12-16 เมษายนเนี่ยคนไทยได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับกว่า 283,564 คนก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับถึง 31.4% คิดเป็นเม็ดเงินที่ไหลออกนอกประเทศกว่า 8,345 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 35.3% นะครับก็มีปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่แข็งค่าแล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นวันหยุดยาวด้วยก็เลยทำให้คนไทยนิยมเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศกันเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวบอกว่าตัวเลขการเดินทางของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่ใช่การใช้เงินไปเที่ยวอย่างฟุ่มเฟือยแต่เชื่อว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นการเดินทางออกไปหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างแดนเพราะว่าเมื่อประเทศเจริญมากขึ้นนะครับคนก็นิยมเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับโดยเขาบอกว่าที่ผ่านมาฮะทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA เนี่ยก็ประเมินว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีคนไทยนะครับเดินทางไปต่างประเทศขยายตัวถึง 10% โดยจุดหมายที่นิยมนะครับอันดับ1ยังเป็นประเทศญี่ปุ่นมากถึง 30%ส่วนระดับที่2ครับก็คือยุโรปขณะที่3นะครับเป็นการเดินทางไปเที่ยวอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนด้วยกันส่วนสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับพบว่าได้สร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 35,115 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 12.1% ก็จะแยกเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับเดินทางท่องเที่ยว 506,136 คนก็เพิ่มขึ้นมา 6.2% นะครับสร้างเม็ดเงินรายได้ 24,652 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 16.2% ซึ่งตรงนี้ครับถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่มากแตกต่างจากตัวเลขคนไทยเที่ยวไทยที่เพิ่มสูงกว่าเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับที่คาดว่าจะมีประมาณสัก3ล้านคนต่อครั้งนะครับโดยใช้เทศกาลนี้นะครับมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยว 3.1 ล้านคนครั้งนะครับเพิ่มขึ้น 12.4% คิดเป็นเม็ดเงินถึง 14,63 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมากถึง 20.5% เลยทีเดียวคุณพงพานุนะฮะบอกอีกครับว่าในตัวเลขการเดินทางท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดซึ่งปีนี้ถือว่ามีจำนวนเพิ่มสูงมากถึง 12.4% เพิ่มขึ้นจากสถิติตามปกติที่ช่วงนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8-9% แล้วก็เมื่อแยกการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเมืองหลักมากที่สุดโดยมีตัวเลขเดินทางกว่า 1.9 ล้านครั้งคิดเป็นเม็ดเงินประมาณสัก 8,000 ล้านบาทนะครับส่วนเมืองรองเนี่ยมีคนไปท่องเที่ยวนะฮะ 1.16 ล้านคนก็คิดเป็นเงินประมาณ 2,400 ล้านบาทด้วยกันนะครับ ขอโทษนะฮะ
ก็มาดูในส่วนของสถานการณ์ที่น่าติดตามกันในวันนี้เป็นการปิดท้ายกันนะครับวันนี้นะฮะแจ็คมาประธานกรรมการบริหารอาลีบาบากรุ๊ปแล้วก็คณะผู้บริหารจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองรัฐมนตรีพร้อมกับเซ็น MOU กับทางกระทรวงอุตสาหกรรม4ฉบับลงทุนสมาร์ทดิจิตอลหับในพื้นที่ EEC โดยจะประเดิมลงทุน 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีนะฮะพันตำรวจโทพงพรพามเสน่ห์นะครับผู้ตาโทษนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบคดีเงินทอนวัดล็อต3ที่เหลืออีก7วัดตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็จะมีนะครับคุณดาวน้อยนะฮะผู้อำนวยการโรงงานยาสูบก็จะเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบครบรอบ79ปีนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาอนาคตโรงงานยาสูบนะครับหลังจากที่ลดภาษีสรรพสามิตลงไปนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่นำเสนอในเบรกที่3นี้นะครับวันนี้รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแล้วก็ผมนิติโรจน์เกิดบุญพนุวัฒน์นะครับคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยบัตรเดบิตออมสินที่มีความคุ้มครองวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM